อ๋อเป็นแผ่นเลยจากข้างทางออกมากลางทางได้บานนี้ครับใช่ตรงนบี้างทีไหลพี่เนี่ยโอ้ยพูดพูดนะครับเป็นแผ่นเลยเห็ดปวกโอ้ยพี่กิมทางกินก่อนกินมันเป็นจีนจีนเลยจ้ะจุ่มโอเคเราจังเลยเลยผู้เดียวนี่ว่ามันสามขีดเป็นบดองเดียวเลยพ่อกับน้องหนึ่งกับไอ้นินนะจ้าสวัสดีพญามีใหญ่พ่อแม่พี่น้องลุงป่านะทุกท่านนะครับสวัสดีพี่ทุกท่านนะครับผมวันนี้มาพอกันในตอนสดๆของที่ไรนั่นเองของวันอังคารที่10ตุลาคมพ.ศ. 2566จ้าวันนี้ก็เข้ามาป่าน้องจองของให้ในเขตบ้านน้องแปนหมู่3ตำบลห้วยคาอำเภอบุญทลีจังหวัดอุบลราชธานีนะครับวันนี้ก็เข้าป่าหาเฮ็ดที่เขานั่นน้องนึงเนาะจ้ามาตามหาเฮ็ดปวกเฮ็ดทุกชนิดนะเนาะแม่นจ้ะมื้อนี้เลยก็ตามใหม่นั่นนะครับก็ตามใหม่แล้วเนาะครับผมมื้อนี้เอาไปเลยกันเบิ่งครับอยู่ในป่าน้องจองของไห้นี่สินี่เฮ็ดหยังเนี่ยเนาะมื้อนี้อากาศแจ่มใสแต่เช้าอยู่ครับมีหมอกค่อนข้างหลายคือตอนข้าวสารแล้วเนาะน้องนี้เนาะจ้าครับไปลุ้นกันเบิ่งไปจ้ะเริ่มต้นเข้ามาพอเฮ็ดหยังน้องนึงเพิ่นขอหน่อยก็เริ่มเห็นแล้วเนาะครับมื้อนี้ก็ได้งามครับเดิมเพ้นมาลายมือละหักบ่ทันหลายแห้งแล้วน้องนึงแม่นจ้ะเฮ็ดละมือออกจ้ะตะโงก็มีบาน้ำจูมน้ำจ้ะเฮ็ดผึ่งขาลายเสียน้ำกันดิเฮ็ดผึ่งขาลายจ้ะน่าไปเฉลี่ยไปหาพ่อเฮ็ดปวกอีกหน่อยวินนะแม่นเพราะว่าไปวัดท่านหอดมองนั่นหนึ่งจ้าไปเรื่อยๆอีกคนนี้วันหนึ่งจ้าอากาศแนวนี้แต่ว่ามีฝนมาพาอีกนี่สามสี่หมื่นนี่เดี๋ยวเก็บเฮ็ดบดแถวนั่นหนึ่งเรียนจ้าไปเรื่อยๆซะก่อนเฮ็ดเผือกนี่ก็แกงแสบคือกันนั่นหนึ่งจ้าจุ่มตะปุ๊เลยจ้ะน้ำครับตาใหม่เฮามันเฮ็ดนาเลจ้ะออกเดินออกทนออกงานดีครับนาเลปีนี้อ้าวเห็นแล้วบ่มื้อนี้บ้านเฮ็ดปวกปวกไหลวิ่ง3ดอกอยู่นี่นี่แสดงว่าหางนี่หางอีละบ่มื้อนี้ฝนบ่ห่ำงามแห้งเนาะดอกงามแห้งครับได้อีกดอกนึงโอ้นี่แก่ครับดอกนี้บ่น้องนึงโอ้นี่วิ่งน้องนึงเห็นดอกมีบ่จ้ะพอหัวเพิ่นบ่นอกมื้อนี้ขอแต่หางนี่บ่จะลองกระตาใหม่พุ่นพูนเบิ้งเหมือนมันเฮ็ดก่อนไงจ้ะมันเฮ็ดเพิ่งขมิ้นจ้ะเมียนมันตรงนึงเมียนจ้ะคือดอกหน่อยเลยดีบางที่ละจูมเพิ่งนั่นเองตัวนี้บ่สมบูรณ์บ่จ้ะตัวนี้ดีกว่าเลยดูงามอยู่เนาะดูงามก็มีอยู่มันมันลุ้นกันเบิ่งสิพ่อหมู่ครับแล้วสิพ่อเป็นยอมเนาะเพราะว่าพี่น้องหลายแห่งเลยครับวันนี้ตัวนี้ดีเลยเพิ่นนำคลิปมานั่นนึงจ้ามาจ้ะมาทุกคนครับจังสิเป็นปัจจุบันนั่นนึงแม่นจ้ะพี่น้องมาพี่น้องก็ได้บ้านละดีเลยดอกเนาะปล่อยกันจ้ะพี่กินบ่ต้องสิสิก็ได้มากับมันทุกคนเนาะเพราะออกหลายอย่างอยู่ครับช่วงนี้เฮ็ดเผิงเฮ็ดละโงกก็มีแน่อยู่นั่นน้องนึงจ้ะแล้วเข้ามาอีกแล้วพี่นี่ก็แม่นแล้วนี่เฮ็ดละโงกเฮ็ดเผิงจ้ะก็ได้เล่มเรื่อยๆอยู่นั่นแหละก็กำลังเห็นดอกนึงท้องจูงเหี่ยงกันกำลังเป็นจูงเลยเห็นไหมเพื่อว่าดอกหลอดๆนู่นมานี่เนาะเป็นน้ำมูคือกันแล้วนี่ดิจุ่มหนึ่งกำลังพูดินอ
นี่จ้ะมาขึ้นยืนไปถือขึ้นผัวมือหุ่นหวานไปยิ่งนะแต่กินไงจ้ะทำคนอยู่บ้านไงมาผีบ้านหนึ่งจ้ะอยู่เยอะจุ่มงามเลยเนาะงามจ้ะต่อมาจากหม่อมหวานเลยครับหม่อมหวานนี่คือว่าท่านเห็นฮิกเนาะหม่อมหวานยางมาอยู่หนึ่งเดือนบ่เห็นดูดิว่าจะจุ่มจุ่มจังกินใบแต่ก็จังเกลียวได้ยินหนักงามคัดบุตรฝนเนาะจะคล้องคนไตอยู่ไหนเลยพี่หมดบ่ดีหมดลีนเฮ้ยแท้ๆหมดลีนจังพี่น้องลูกสาวเหมือนเขาไปไก่เพื่อนปันไดยายมาเรียนจะออกไปไหนเนาะเดี๋ยวจะไปพอครับเป็นงามนี่เอาตีนก่อนจริงปะขนาดพอดีขึ้นมาหน่อยจุดจวดเล่นน้ำนิ่งตัดออกก่อนได้พี่เดี๋ยวพอดีมีพอจะเสาเนี่ยน่าทำนิ่งเนาะหัดไฟหัดไฟกังหัดไฟนี่เดี๋ยวออกกำงามนะจ๊ะหาดีใส่โอ้ยน่ะน่ะนี่หัวมงใหญ่บนอีกไหมนี่อุ้ยดอกสองดอกนี่เนาะวิธีหาก็แยกกันหาเนี่ยนี่นะครับส่วนมากเป็นเส้นตรงปวดน้องนึงว่าพออีกระยุกไกลกันก็มองหันเงินว่าน้องนึงเงินว่าน้องนึงนะครับมองไกลๆพวกยายกันไปถึงตูมก็มีว่าน้องนึงทั้งหมดงามเลยดอกคนนี้ก็ต้องชอบเลยแต่ว่าต้องใจเย็นแห้งหน่อยดิเนาะแม่นบ่ก็เลยหาอย่างแน่เนาะจ้ะหอมกลุ่มเลยครับมันจะสูนสูนเพิ่นที่ดันอายุมันสูนเพิ่นหอมเลยเด้หน่อยเลยนะคะก็บอกนี่ดีนะดินดินล้วนแน่นี่เป็นสิคะเนี่ยฝีเล่นจูงนี่จมอยู่โอเคนะนะพอแล้วจ้าบ้านนี้นำมาจนเห็นเลยครับเป็นมูเลยทุกไอวินพี่น้องเสียงพี่น้องมากกันมันมีเปล่าคนเดียวบ้านผมกันขึ้นมาว่านี่เนาะตัวนี้ดึงมาเลย
ีก่อนมันนี่เดี๋ยวได้เลยมันคักที่เขาเหมือนคักที่เขามาจากมองงานไกลเนาะมองเมื่อวานนี่จากไกลแห้งเนาะเก็บเครื่องลูกเนี่ยครับงานนำมุนเข้ามาเนี่ยขอไล่แนวนี่ก็ผ่านด้วยหน่อยบินเนาะพี่ตรงนี้เอาพี่ก่อนมือตองก็มือเก็บมีลงส่วนเถอะเย็นเย็นเย็นมาหยับมาพี่เลยบ้างหลายเตียงตื่นเต้นมากเลยแต่สิพ่อมาเลยเพราะว่าพี่หนอนหลายแห่งนะหนอนหลายแห่งนะครับมันนี่จะว่าแกก็มันใช้มันนั่นแหละเนาะเดี๋ยวพ่อมองว่านะครับพ่อบอกไปว่าเบียงไว้ที่ขึ้นมาอย่างอีกวะจังไดพี่เลยนะลองหนึ่งดอกแข็งขาเงี้ยเนาะพอดีกันเลยจ้ะพี่จีมีกี่ลายเนี่ยอีกเป็นเอวินท่านเบิร์ดได้วันนี้คะทุนอ่ะแต่ขอด้วยกันเด้อตัวนี้วันนี้ตัวนี้ก่อนเลยพี่ทำสิบบางมือน้องนี่เลยวันนี้มันมีดอกขำๆเนาะน้องนี่ใช่แต่ว่าขาเหี่ยวขาอ้วนเนาะดูโฮมสแบงครับพ่นสแบงนี่แหละอู้ยนี่
คือเราตัวไอ้วินนี่ตาใหม่ตาใหญ่เหรอใส่ตาแล้วก็ยาวต่อนึงนะใส่ตาผมด้วยจ้ะตัวนี้ไอ้วินไล่พี่วันนึงจ้ะนี่คิดดอกหน่อยขึ้นเหยียบนี่น้องนี่เซมเพราะอยู่การท่างานนี่ครับโดนตัวนี้ก็เป็นอาหารเองเทนดินกินมาเลยพี่น้องหอนห้ากันอยู่ไม่ดอกหน่อยรุ่นหน่อยรุ่นใหญ่น้ำเนาะเสียผิวบานเฮ็ดปวกนี่ก็คุ้มค่าการนำหาได้เพราะว่าเพิ่นออกหมู่ใหญ่เนาะน้องนี่แม่นจ้ะเพิ่นออกเป็นหมู่เนาะแต่ว่าก็บ่ทันใหญ่ซ้ำเพิ่นขะดงนี่นี่เนาะน้องนี่แม่นจ้ะเพิ่นขะดงนี่ออกใหญ่แล้วก็ออกยาวออกกว้างกว่าครับจะหนีไกลกันนะครับยายกันแต่ว่าต้องพ่นนำหาเนาะตัวนี้เฮ็ดปวกนี่ครับเห็นบ่อีหลับทิศทางเลยพี่น้องมันร้ายครับเป็นห้ากันเนาะคืนเอาไปต้มยำเจ๊กุ้งนั่นเองแซ่บไหมครับเป็นแผ่นเลยจ้ะข้างทางออกมากลางทางเลยบ้านนี้ครับใช่เนี่ยตรงนี้ปุ๋ยตีไหลพี่เนี่ยคุณนะครับเป็นแผ่นเลยเฮ็ดปวกโอ้ยพี่กิมทางกิมมันเป็นกิมกิมเลยจ้ะคะแนนนี่มันหนอกเลยพี่ฟังเสียงดังกุดนี่ดอกขาวนะน้องมีดินทรายขาสีเหลืองนี่จะดินล้วนนี่ดอกดำเนาะหมดขันเดี๋ยวน้องมีจีมเร็วๆน้องนี่หมดขันให้วินบ่หมดขันยองมือกล่องเลยเนี่ยพี่ยองหัดผู้จีมพละน้องนึงวะหมดขันหมดกินจ้าปวกวะเรื่อยๆจนเย็นได้วินจีมจีมไว้อยู่จีมไว้อยู่เอาหมดออกกันครับหมดก็หมดไปมึงยังได้มาง่ายๆทุกอย่างต้องลงทุนนะน้องหนึ่งจ้าตัวติดจิ้มให้เลยเนาะต้องดึงออกหมดหมดนี่หอมดิหมดก็เลยมาจอมดีต้องไหว้น้ำนี้จ้ะสำหรับได้หมดหมดหมดพี่แม่นเฮ็ดบ่อน้ำหนึ่งนั่นอุ้ยเมื่อเกิดจังเลยเลยผู้เดียวนี่เฮ็ดละโง่เงินวะใจแห้งครับอืออยากกักแต่ดอกนี่เพราะมันสามขีดเป็นบ่อดอกเดียวเลยกล้าวนะเฮ้ยละโง่ก็จะเฮ็ดปวกจ้ะเฮ็ดปวกดีครับ
แล้วนะครับสภาพป่านะครับในวันที่10ตุลาคม2566นี้นะครับช่วงนี้ก็กำลังเฮ็ดปวกออกนะครับผมพี่น้องก็มาหลายนะครับมื้อนี้แต่ว่าก็ยังใครอยู่เข้ามาก็พ่อใดพ่อหมานอยู่นะครับสุขภาพเพิ่นมีไงเพิ่นพี่น้องเมื่อแล้วนะครับมื้อนี้เพราะว่าน้องนึงก็สิไปจัดเฮ็ดจัดยังส่งของอยู่นะครับมื้อนี้อ่ะเออผลงานน้องนึงกันเลยครับได้น้องนึงมื้อนี้ก็มันจ้ะพี่น้องมันคือเก่าจ้ะครับมื้อนี้เพิ่นงานอยู่เนาะแบบเต็มตาใหม่เฮาอยู่เนาะตาใหญ่เฮามื้อนี้เนาะจ้ะมื้อนี้ก็ได้เฮ็ดละหูยักนําจ้ะครับเฮ็ดปวกหมู่นึงเนาะครับมื้อนี้ครับก็ถือว่ายังมันอยู่เนาะมื้อนี้เนาะพี่น้องมาหลายๆเนาะมื้อนี้ป่าแตกเนาะน้องนึงเนาะแม่นจ้ะอันนี้เป็นบักกอครับน้องนึงเก็บสิถุงไปต้มกินเนาะจ้ะอันนั้นจ้ะพี่น้องสําหรับคลิปมื้อนี้น้องนึงก็เป็นวินกับพาพี่น้องเข้าป่ามาหาเฮ็ดก็เป็นช่วงนี้ก็จะเป็นเฮ็ดปวกเนาะจ้ะพี่น้องร้อนๆมากก็จะเป็นเฮ็ดละงูแน่เนาะจ้ะเนาะแต่ว่าเฮ็ดปวกนี่ก็มันกับเตรียมตาใหญ่ของเฮาอยู่จ้ะช่วงนี้ผู้ใดเข้ามาก็ปล่อยมันมาเนาะจ้ะเนาะสําหรับคลิปมื้อนี้ถ้ามักก็อย่าลืมกดไลค์เด้อจ้ะถูกใจอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามน้องนึงกับไอ้วินด้วยจ้ะเพื่อสิบ่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะจ้ะเนาะบ่น้องนึงกับไอ้วินสิพาพี่น้องหาเฮ็ดอยู่หม้องใดไม้ใดเฮ็ดหยังสิออกพี่น้องก็สิได้ฮู้พี่กัดแล้วก็สิฮู้พวกเฮ็ดสิออกมาจ้ะก็สิได้เข้าหาสําหรับคลิปมื้อนี้สวัสดีจ้าพบกันคลิปหน้าเด้อจ้าแล้วนะครับเพื่อนมีใหญ่พ่อแม่พี่น้องลุงป้านะ FC ทุกท่านนะครับสำหรับการเข้าป่าหาเห็ดนะครับวันนี้ในวันอังคารที่10ตุลาคม2566นี้นะครับก็ผ่านไปได้ดีนะครับเริ่มต้นเข้ามาก็เป็นเห็ดเผิงนะครับเผิงค้าหลายเห็ดละงูเมียนะครับก็จังมาพอเห็ดปวกหมู่ใหญ่หมู่หนึ่งนะครับเต็มตาเกือบเต็มตาคือเก่านะครับวันนี้ก่อนจากกรรมนี้นะครับขอขอบคุณขอบคุณทุกกำลังแรงใจจากพ่อแม่พ่อแม่พี่น้องลุงป่าใน IFC ทุกท่านนะครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์นะครับผมขอบคุณทุกการกดติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับที่รวมที่ชมเข้ามาในรายการกับผมผิดพลาดประการใดตอบสาวท่านใจขออภัยไว้นำนะครับผมอีกอย่างนึงที่ขาดบ่ได้นะครับขออำนวยไว้ใช้พ่อแม่พ่อแม่พี่น้องลุงป่าใน IFC ผู้ขาทุกท่านจงประสบสมหวังจะโชคดีโชคมันอย่ามีโรคภัยหลายใดมากำกายสุขทางด้านร่างกายและก็จิตใจคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งหมายปรารถนาร่ำรวยเงินทองมากมีในบารมียิ่งขึ้นไปนะครับผมสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับพบกันใหม่ครับผมไปน้องหนึ่งบาน